มูไรญี่ปุ่นเนาะใช่ครับเติ้นไปคิดมาได้ยังไงครับอ๋อเขียนทรงแล้วคิดออกเลยครับคิดออกเลยทรงซามูไรญี่ปุ่นเนาะครับครับทรงซามูไรญี่ปุ่นนี้รู้สึกว่าจะเป็นนักรบแบบคล้ายๆเหมือนกับทรงกัปปะทรงอะไรเนี่ยเนาะใกล้ๆกันน่ะทรงกัปปะทรงซามูไรญี่ปุ่นลองพูดภาษาญี่ปุ่นให้ฟังหน่อยสิครับเซมากุเตเซมากุเตยองยองเหลายองยองเหลาเซฮาริกาโตเนาะสวัสดีครับเนาะครับสวัสดีครับฮาริกาโตถ้าภาษาไทยบอกว่าเซมากุเตช่างมึงไม่อยู่แน่เนาะใช่ไหมได้ครับครับโอ้ช่างนี่เป็นคนใจดีนะทรงเขาเรียกทรงซามูไรญี่ปุ่นเนาะเติ้ลเนาะครับทรงซามูไรญี่ปุ่นนี่โอ้โหคนมาตัดนี่ฮาริกาโตสวัสดีครับขอบคุณครับ thank you very much ภาษาฝรั่งเซมๆ I have ไม่มีเนาะครับสวัสดีครับดูนะครับพี่น้องชาวเน็ตพอเห็นทรงนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ช่างเติ้ลด้วยนะครับช่างฝึกงานแล้วก็เก่งมาจากโคราชนะครับไม่โดนด่าก็ไม่กลัวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับอันนี้เป็นทรงนกกรงหัวจุกนะครับดูนะครับนกกรงทรงนกกรงหัวจุกผมก็ถ่ายทำให้ดูว่านกทรงนกหัวจุกเขาเรียกนกกรงหัวจุกแถวภาคใต้เอามาเล่นขันต่อกันพนันกันแต่งกันเป็นล้านเลยนะครับทรงนกกรงหัวจุกเราดูวิธีตัดของช่างอ้อนนะครับเนี่ยเราตัดนกกรงหัวจุกให้ดูนะครับเนี่ยครับนี่ครับตัดให้เกลี้ยงเลยนะครับฝั่งนี้ครับดูนะครับนี่ครับทรงนี้เป็นทรงนกกรงหัวจุกครับนกหัวจุกนี่เราจะเป็นอย่างนี้แหละครับเวลาตัดต้องให้มันได้ฉากพอดีครับอันนี้นกกรงหัวจุกของแท้เลยครับตัวหนึ่งเป็นแสนนะครับเนี่ยนกกรงหัวจุกตัวนี้นะครับขันดีแล้วก็ดีกว่านกเขาอีกครับกลับจากบ้านมาก็ขันทั้งวันทั้งคืนเลยเมียก็ทนไม่ไหวครับนกกรงหัวจุกเนี่ยมันเป็นนกเขาขันดีครับนี่ครับดูนะครับเนี่ยครับนะโอ้ทรงนกกรงหัวจุกมีคนมาตัดบ่อยเหมือนกันแต่ว่าคนนี้เขามาจากภาคใต้นั่นนะครับเขาชอบเลี้ยงนกเขาชอบเลี้ยงนกกรงหัวจุกครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับทรงซามูไรญี่ปุ่นนะครับทรงซามูไรญี่ปุ่นนี้ที่รู้สึกว่าจะเป็นนักรบแบบคล้ายๆเหมือนทรงกัปปะทรงกัปทรงกัปปะทรงอะไรเนี่ยนะเนี่ยใกล้ๆกันนะทรงกัปปะทรงซามูไรญี่ปุ่น